หัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและเวียดนามเนื่องในโอกาสกะเกียมดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวและครั้งที่13ของภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามครับเจ้าดีใจหลายที่ได้มีโอกาสมาสหายนางสุนทรไสยจักรกรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคทั้งเป็นหัวหน้าหน่วยงานโฆษณาของอนุกรรมการโฆษณาและขบวนการกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและเวียดนามในวันที่11มังกรปี2021ที่สำนักงานคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคสหายหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้ตีราคาผลงานผลสำเร็จของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำพาของภาคประชาชนปฏิวัติลาวได้ตีราคาความหมายและเป้าหมายของกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมนั้นก็ได้ตีราคาบรรดาผลงานไสยศาสตร์และผลสำเร็จของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตลอดระยะ5ปีผ่านมาภายใต้การนำพาอันถูกต้องสลัดสงสัยและปฏิสังของภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามยงให้เห็นบทบาทของภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามตลอดระยะ90ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของภาคนอกนั้นสหายได้ให้การตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามในทุกขงเขตโดยได้เน้นให้มูลเสื้อแห่งสายพัวพันมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือฮอบด้านระหว่างลาวเวียดนามที่ได้รับการสร้างตั้งและทนุถนอมจากประธานโฮจิมิงผู้นำทีมยิ่งใหญ่ประธานไก่สนพงวิหารประธานสุภานุวงศ์และบรรดาการนำหุ่นต่างๆก็คือนักปฏิวัติและประชาชนสองชาติตลอดหลายทศวรรษผ่านมาเนื่องในโอกาสที่พวกเฮาทั้งสองพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกะเกียมใส่กองสุ่มใหญ่ของตนอยู่ลาวก็มันเกียมใส่กองสุ่มใหญ่ครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเวียดนามมันเกียมใส่กองสุ่มใหญ่ครั้งที่13พวกข้าพเจ้าก็มีความภาคภูมิใจและก็มีความดีใจตีราคาสูงต่อบรรดาผลสำเร็จผลงานไสยศาสตร์ของพรรครัฐและประชาชนเวียดนามย่านมาได้ตลอดระยะที่ผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวดำเนินกองสุ่มใหญ่ของตนในช่วงระยะเดียวกันและครั้งนี้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ดำเนินจะพร้อมกันดำเนินกองสุ่มใหญ่อยู่ในระยะเดียวกันตลอดระยะ90ปีกว่าของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนหรือว่าเป็นต้นกำเนิดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตลอดช่วงระยะดังกล่าว2พรรคประชาชน2ชาติยามใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหล่กันต่อสู้ต้านกับศัตรูผู้หักหานต่อสู้กับพวกล่ามือขึ้นแบบเก่าและแบบใหม่พร้อมกันเคียงบ่าเคียงไหล่กันเสียสละเพื่อกันและกันเพื่อญาติได้ศาสนาของการปฏิวัติและภายหลังที่ว่าทั้งสองประเทศได้รับการปลดปล่อยในปี1975เวียดนามก็ได้มีการถอนโฮมประเทศชาติเป็นเอกภาพสองพรรคได้สืบต่อร่วมมือกันจับมือกันเพื่อนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นตามทิศสังคมนิยมสหายได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณอย่างสูงต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามอ้ายน้องที่ได้ให้การช่วยเหลือใหญ่หลวงอล้ำค่ามีประสิทธิผลและทันการแก้ภารกิจปฏิบัติของประชาชนลาวตลอดมาและในโอกาสภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามพร้อมกะเกียมกองประชุมใหญ่ครั้งที่13ในมอมอนี่สหายหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้อวยพรให้การดำเนินกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจงประสบผลสำเร็จอย่างจบงาม